มาแล้วไทม์ไลน์ศักสยามป่วยโควิด -19 สสสจบริรำมเปิดเองเที่ยวไหนหรือไม่ดูออกวันที่8เมษายน2,564เวลา22.57ิานาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบผลการตรวจว่าติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาโดยระบุว่า ติดเชื้อจากทีมงานคนใกล้ชิดนั้นล่าสุดในาศักด์สยามเปิดเผยถึงความคืบหน้าทาไลายว่าหลังจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่7เมษายนวันนี้คือวันที่8เมษายนสาธารณสุขสอบสวนและถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเวลา22นาฬิกาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัม ได้เปิดเผยผลการสอบสวนไทม์ไลน์ของนายศักสยามอย่างเป็นทางการผ่านทางเฟซบุ๊กสสจบุรีรัมพร้อมระบุว่าแหล่งติดเชื้อคือการติดจากผู้ป่วยยืนยันที่ปฏิบัติงานในสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสอส,อสอจอบุรีรัมได้เผยแพร่รายละเอียดไทม์ไลน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดังนี้ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันที่เดินทางเข้ามาจังหวัดบุรีรัม รายที่5ของระรอกใหม่เป็นชายไทยอายุ59ปีปริบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันที่23มีนาคม2564 9นาฬกากระทรวงคมนาคม19นาฬาพบแพทย์โรงพยาบาลพระราม9 20ายิกา30นาทีที่พักพระราม9 24มีนาคม2564 9กาา30นาทีทำเนียบรัฐบาลประชุมคณะกรรมการดิจิทัล13.30ตาานาทีกระทรวงคมนาคม 19. บกาที่พักพระราม9 25มีนาคม5 6 6 4 1นาริกากระทรวงคมนาคม 15. บาตาต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย 17. บเจาพบแพทย์โรงพยาบาลพระรามเก้าสิกา30นาทีที่พักพระรามเก้า 26มีนาคม264 10นาริกา30นาทีสถานีกลางบางซื่อ14นาฬิกาท่าอากาศยานกรุงเทพ15นาฬิกาท่าอากาศยานบุรีรัมศิบหนาฬิกาที่พักจังหวัดบุรีรัมย์27มีนาคม2 5 6 4 9น้านาฬิกา30นาทีจังหวัดบุรีรัมตรวจราชการ16บหนาฬิกาที่พักจังหวัดบุรีรัม 28. มีนาคม2,564 9. นาฬิกาจังหวัดบ,บุรีรัมย์ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 10. นิกาที่พักจังหวัดบ,บุรีรัมย์15นาฬิกาท่าอากาศยานบุรีรัมย์16นาฬิกา30นาทีท่าอากาศยานกรุงเทพ 17. บเนาิกา,านกทาทีพบแพทย์โรงพยาบาลพระราม9 19าสินที่พักพระราม9 29มีนาคม2,564 10บนิกากระทรวงคมนาคมลงนามสัญญารถไฟฟ้าไทยจีน13นาฬิกากระทรวงคมนาคมประชุมกับอธิบดีกรมทางหลวง14นาฬิกา30นาทีกระรวงคมนาคมประธานโบอร์และผู้ว่าการการทางพิเศษเข้าพบ15นาฬิกากระรวงคมนาคมต้อนรับเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก18บแนาฬิกาพบแพทย์โรงพยาบาลพระราม9้า 19.30นาิกานาทีที่พักพระราม9 30มีนาคม2,564 8น5นกานาทีทำเนียบรัฐบาลถ่ายภาพคณะรัฐมนตรีและประชุมคณะรัฐมนตรี13.30นาิกานาทีกระทรวงคมนาคม17นาฬิกาพบแพทย์โรงพยาบาลพระราม9ก้าทำกายภาพ20.30นากานาทีที่พักพระรามเก้า สามีนาคม2องพันรินาฬิกา30นาทีกระทรวงคมนาคม18บแนาฬิกาวัดสมรัฐราชวร,รวิหาร20่สิบนาฬิกาสามนาทีที่พักพระรามเกหนึ่เมษายนสอ6 4ันาร้านาฬิกา30นาทีกระทรวงคมนาครราม14นาฬิกาจังหวัดอยุธยา17บเนาฬิกา30นาทีาาาทาาาทพบแพทย์โรงพยาบาลพระราม9้า ยีนาฬิกา15นาทีทานอาหารกับพลตำรวจโทรเพิ่มพูนชิดชอบร้านข้าวสาขาเพลินจิต22่ินาฬิกา45นาทีที่พักพระรามเก้าวันที่สองและสมเมษายนสอ6 4อยู่ที่พักพระรามเก้เมษายนสอ6 4 15หรินาฬิกาวัดสมณราชวร,รวิหาร17นาฬิกาที่พักพระรามเก้เมษายนสอ6 4 10. ตริกากระทรวงคมนาคม 17. ริกาพบแพทย์โรงพยาบาลพระราม9 21าริกาที่พักพระรามเก้เมษายน2564 8. น0รริกา30นาทีพักภูมิใจไทยทำบุญวันก่อตั้งพักและประชุมพัก 14. นาฬกาท่าอากาศาย,ยานส่วนบุคคลดอนเมือง 15. 45ติกา45นาทีท่าอากาศายานจังหวัดบุรีรัมย์ 16บหนิกาสนาทีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ตรวจหาเชื้อไม่พบเชื้อ17ตรนิกาที่พักจังหวัดบุรีรัมย์7เมษายน2564 9นาริกานฬิกาโรงพยาบาลบุรีรัมย์ตรวจหาเชื้อครั้งที่สองพบเชื้อพักรักษาตัวโรงพยาบาลบุรีรัมย์แหล่งติดเชื้อติดเชื้อจากผู้ป่วยยืนยันที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคม ที่มาข้อมูลทีม SAT สอสอจอบุรีรัมข้อมูลได้วันที่8เมษายน2564เวลา16ตริกาชูวิทย์เน็บแมนแมนอย่าอายเผยไทยคู่ฟ้าครับติดอีก50คนชูวิทย์เดินหน้าลุยแฉต่อไทยคู่ฟ้าครับพบน้องๆติดโควิด19แล้ว50คนแถมค่าเมมเบอร์สมาชิกแพงหูฉี่ ตั้งแต่ห0 0 0 0ถึงล้านชี้คนไปแมนแมอย่าอายเร่งเปิดไทม์ไลน์ย้ำเข้าใจใครจะโอดใจไว้วันที่8เมษายน2564เวลา20ติก7นาทีเดลิเนียสออนไลน์รายงานว่านายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองและอดีตเจ้าของสถานบันเทิงชื่อดังได้โพสต์ Facebook เผยถึงกรณีพบสถานบันเทิงติดโควิด19โดยระบุว่า อย่าไปอายข่าวดังติดโควิดเพราะไปเที่ยวผับเล้าชื่อคริสขับแถวทองหล่อจนเป็นเรื่องเป็นราวคนรวยติดโควิดแต่ดันไปเดือดร้อนชาวบ้านแท้ๆที่นี่คนเดินดินกินข้าวแกงไม่มีสิทธิ์เข้าต้องพกเงินมีเป็นหมื่นเป็นแสนค่าเมมเบอร์สมาชิกแพงระยับตั้งแต่ห0 0 0 0ื่นถึงล้านหากเป็น VIP คนดังกลัวคนเห็นมีลิฟต์รับจากที่จอดรถถึงห้องสูท ไม่ต้องกลัวตกเป็นข่าวเรื่องพวกนี้เป็นชายชาตรีไม่เห็นต้องอับอายหากติดโควิดเพราะไปเที่ยวเล้าปิดบังไม่มีประโยชน์แจ้งทำลายให้ชัดคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนอีกที่ชื่อ M เครือข่ายเจ้าของเดียวกันสมยานามออทที่โลโปรไฟล์แต่ไฮโปรฟิตทำตัวเรียบเรียบเงียบเงียบแต่รับเงินสดทุกคืนหากรวมกันเดือนละเป็นร้อยล้าน ฉายาที่ผมตั้งไทยคู่ฟ้าครับเหมือนกับที่ทำเนียบของจริงไม่มีผิดเพี้ยนแต่ประชุมที่นี่สนุกกว่าแยะมีตั้งแต่รองนายกรัฐมนตรีสอสอผู้ว่าขบวนความเร็วทีมงานที่ปรึกษาตำรวจติดตามแถมมีต่างชาติชาวญี่ปุ่นร่วมวงเฮฮาสังสรรค์ปาร์ตี้ด้วยหากสงสัยเขาไปหารือกันเรื่องอะไรถึงต้องไปสถานที่แบบนี้ต้องบอกว่าคุยกันที่นี่มันลื่นไหล มีหนูหนูน้องๆคอยพนาพนอเอาใจเจาะแจะถามโปรเจกต์อะไรเหรอพี่ถึงต้องใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านหนูฟังแล้วจะเป็นลมที่ให้หนูสักล้านจะได้ไหมคลีปก่อนน้องๆหนูหนูนางแบบเดินโชว์หุ่นจะได้ไปอายกลัวว่าจะเสียหายเพราะหากไม่สาวไม่สวยทำไม่ได้เราไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเดินโชว์แล้วผู้ชายนะจังง,งังปากอ้าตาค้าง เพราะล้วนชอบของสวยๆงามๆกันทั้งนั้นอย่าไปดราม่าเกิดขี้อายกระทันหันเดินทางสายนี้แล้วถือเป็นงานสุจริตเอาเงินไปเลี้ยงดูพ่อแม่สร้างบ้านน่าสรรเสริญเสียอีกต่างหากที่ลงให้ดูเพื่อเห็นบรรยากาศภายในว่าเป็นอย่างไรคนจำนวนมากเขาไม่รู้ว่าสถานที่แบบนี้แพงอย่างนี้เป็นยังไงเมื่อเห็นแล้วก็เข้าใจหัวอกป๋าป๋าีิหน้าถึงได้ลหลงไหลชอบใจ ส่วนคลิปนี้จะเห็นว่าน้องๆเวียนกันดื่มสลับแก้วกันไปมาแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะที่ไหนไหนแขกก็แจกริงทิปเงินให้หากินกันแบบนี้ข่าวล่าในกรุไลายของคริสคลับบอกว่าน้องติดโควิดร่วม50คนแล้วฟังแล้วน่าสยองใครไปเที่ยวแล้วกลับบ้านกอดเมียรีบตรวจหาเชื้อด่วนอย่าทาเป็นล้อเล่นไปส่วนคนเที่ยวหากติดโควิดก็อย่าไปอ้างโน่นนี่นั่น ว่าไปติดจากคนนั้นคนนี้สารภาพเสียตรงตรงอกภายไลยพึงอย่างชายชาตรีแมนๆไปเลยว่าที่ยอมติดโควิดเพราะของน้องเขาดีจริงๆไปฝืนธรรมชาติผู้ชายไม่ไหวอย่าได้หาว่าผมไปโจมตีรัฐบาลเขาเลยบาปกรรม